สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะ Digital Editor ค่ะสำหรับ Editor's Favorite วันนี้นะคะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะรวมไอเทมที่เป็นที่สุดของปี2022เนี่ยมาไว้ในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนุ้ยจะรวบรวมเป็นไอเทมที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายโดยเฉพาะเลยค่ะมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนุ้ยเชื่อว่าการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากภายในก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปใช้สกินแคร์ต่างๆนะคะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพจากภายในนะคะซึ่งด้วยไลฟ์สไตล์ของเราในทุกวันนี้นะคะก็สังเกตได้เลยนะคะว่าในช่วงไหนที่เรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เฮลตี้นะคะเช่นเรานอนดึกนะคะดื่มน้ำน้อยนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราป่วยง่ายนะคะมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็มันจะแสดงออกมาทางผิวพรรณของเราได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนุ้ยก็เลยมองว่านอกจากสกินแคร์แล้วเนี่ยอาหารเสริมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งอาหารเสริมที่นุ้ยขาดไม่ได้ในปีนี้แล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวสำคัญที่ต้องติดบ้านติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยนะคะเป็น Blackmores BioC Gluta Imu Plus นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลูตาไทโอนในรูปแบบของ Active Form นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถผลิตกลูตาไทโอนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตกลูตาไทโอนได้น้อยลงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลูตาในรูปแบบเดียวกับที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยเสริมการทำงานในร่างกายนะคะช่วยดีท็อกซ์ของเสียที่ตับนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะคะแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางผิวพรรณได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำนะคะตัวกลูตาไทโอนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งพวกเม็ดสีเมลานินต่างๆนะคะที่เป็นจุดด่างดำบนใบหน้าของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวสำคัญเลยเนี่ยตัวนี้จะมีวิตามินซีด้วยนะคะซึ่งเขาจะทำงานส่งเสริมกันระหว่างวิตามินซีกับตัวกลูตาไทโอนนะคะรวมถึงยังมีซิงค์นะคะแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวด้วยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกันนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะเขาก็จะมาเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ทานมาเนี่ยในความรู้สึกว่าอย่างช่วงไหนที่ทำงานหนักๆใช้ไลฟ์สไตล์หนักๆนะคะผิวเนี่ยก็ยังดูไม่โทรมนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราไม่ป่วยง่ายอีกด้วยนะคะหลังจากที่ดูแลตัวเองจากภายในแล้วนะคะก็มาดูแลภายนอกกันบ้างค่ะมาถึงในส่วนของสกินแคร์นะคะตัวแรกเลยที่เป็น the best ของปี2022เลยนะคะตัวนี้นุ้ยเพิ่งได้หลอดใหม่มานะคะจะบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า Ombreolis นะคะล่าสุดเนี่ยเขามาขายที่ไทยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์สกินแคร์จากประเทศฝรั่งเศสที่โด่งดังมากๆเลยนะคะสังเกตว่าเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยจะใช้กันใน backstage เกือบทุกรันเวย์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะช่วยในเรื่องของการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะสำหรับใครที่มีผิว sensitive skin มีผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่บางเบานะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะใช้ลงก่อนแต่งหน้าใช้แทนไพรเมอร์ได้นะคะซึ่งดีใจมากๆเลยนะคะที่ในที่สุดเนี่ยเขาก็เข้ามาขายที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปพรีออเดอร์จากต่างประเทศแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์แบรนด์ต่อมาที่หนุ่ยพูดมาหลายครั้งเลยนะคะใน Editor's Favorite นะคะก็คือตัว Philosophy ในไลน์ของ Hope in Jar นั่นเองนะคะซึ่งในปี2022เนี่ยหนุ่ยชอบ2ตัวนี้มากๆเลยนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว Overnight Hydrator นะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นแบบข้ามคืนเลยนะคะใครที่ผิวแห้งมากๆนะคะตัวนี้ต้องลองเลยค่ะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยหนุ่ยว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายนะคะแต่ว่าอยากจะใช้พวกสครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแต่ว่าหาสครับที่อ่อนโยนต่อผิวได้ยากมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นเนื้อมูสนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับสครับทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นเนื้อมูสนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยพอเราถูไปที่หน้าค่ะเราจะรู้สึกว่ามันจับเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็หลุดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะทำอย่างอ่อนโยนนะคะซึ่งหลังจากที่ล้างด้วยน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ผิวที่เนียนนุ่มแล้วก็เฟรชมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อบางเบามากๆนะคะนุ้ยก็แนะนำเป็นตัวเซรั่มนะคะเซรั่มที่ชอบมากๆในปีนี้นะคะคือ Soul Skin ค่ะตัวนี้จะเป็น Synbiotic Skin Barrier Moisture Serum นะคะซึ่งเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเป็นเนื้อที่บางเบามากๆเลยนะคะแล้วก็คุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยคือเกราะป้องกันผิวนะช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆนะคะก็จะเป็นเนื้อใสๆนะคะใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวมันเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ทิ้งความมันเอาไว้เลยนะคะและสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะจะเข้าใจกันดีค่ะว่ามันจะมีเป็นช่วงๆนะคะที่ผิวเราเนี่ยรู้สึกระคายเคืองนะคะบางทีอาจจะไปใช้อะไรที่แพ้มานะคะซึ่งตัวที่นุ้ยจะกลับมาใช้ทุกครั้งเวลาที่รู้สึกว่าผิวเริ่มมีอาการคันหรือระคายเคืองเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น Augustinus Butter Soothing Cream นะคะตัวนี้หลักๆเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของ
การปลอบประโลมผิวนะคะทำให้ผิวที่มันมีอาการคันหรือว่าระคายเคืองอยู่เนี่ยคลายลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาการต่างๆเนี่ยมันสงบลงนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นหน่อยนะคะในช่วงที่ผิวระคายเคืองเนี่ยเราก็จะต้องการความชุ่มชื้นมากหน่อยค่ะส่วนถ้าช่วงไหนที่มีสิวขึ้นหรือมีผดขึ้นนะคะนุ้ยจะใช้เป็นเจลแต้มสิวแต้มเฉพาะจุดด้วยนะคะตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวที่ใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวของ DDC นะคะซึ่งตัวเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลเลยนะคะกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยนะคะแล้วก็พอทาไปเนี่ยผิวเนี่ยจะยังชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับเจลแต้มสิวทั่วไปที่มันจะมาเป็นน้ำใสๆแล้วก็หยดลงมาบนผิวแล้วมันจะทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยมีความแห้งนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าพอผิวตรงนั้นมันแห้งแล้วเนี่ยสิวจะหายเร็วขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะผิวตรงนั้นเนี่ยมันจะระคายเคืองมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหนูแนะนำว่าให้ใช้เจลแต้มสิวที่มันให้ความชุ่มชื้นจะดีกว่านะคะต่อมาเป็นหมวดของลิปกันบ้างนะคะลิปบาล์ม2ตัวที่หนูชอบมากๆในปีนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลิปบาล์มจาก Nuxนะคะสำหรับใครที่ชอบลิปบาล์มที่มีเนื้อข้นๆหน่อยนะคะอารมณ์คล้ายๆสีผึ้งของไทยนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะมีความใกล้เคียงมากๆเลยนะคะเนื้อจะเป็นข้นๆแบบนี้นะคะพอทาไปที่ปากเนี่ยมันจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นบนปากของเราได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งนะคะแล้วพอใช้ตัวลิปบาล์มตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะต่อด้วยลิปออยล์ตัวนี้จาก Estée Lauder นะคะสำหรับใครที่ชอบปากฉ่ำปากเงาปากวาวนะคะต้องเป็นลิปออยล์ตัวนี้เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เท็กซ์เจอร์ที่มีความกลอสซี่เงาวาวมากๆเลยนะคะแล้วก็บำรุงริมฝีปากไปในตัวด้วยค่ะส่วนในหมวดของเมคอัพปีนี้ที่ชอบมากๆเลยนะคะจริงๆเขาเพิ่งออกมาช่วงครึ่งปีหลังนี้เองนะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเลิฟมากนะคะก็คือแป้งของ Charlotte Tilbury นะคะที่เป็นตัว Airbrush ตัวใหม่ของเขาเลยนะคะตลับจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อของแป้งเนี่ยก็จะมีชิมเมอร์เบาๆนะคะแต่ว่ามันจะเล็กมากๆเลยค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่ามันจะช่วยกระจายแสงนะคะแล้วก็ช่วยเบลอผิวเราได้ดีมากเลยนะคะหนูจะชอบใช้คู่กับแปรงของเขานะคะเป็นตัว The Airbrush นะคะใช้ร่วมกันแล้วหนูจะบอกว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะคะเวลาปัดไปบนผิวเนี่ยตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีขอบมีรอยเวลาที่เราลงเมคอัพแล้วมันไม่สม่ำเสมอนะคะก็เอาตัวนี้ค่ะลงทับเข้าไปนะคะทุกอย่างมันจะแบบนัวขึ้นมาทันทีเลยค่ะส่วนน้ำหอมที่ชอบมากที่สุดในปีนี้นะคะใช้เกือบทุกวันเลยนะคะก็คือ Tom Ford Soleil ค่ะจริงๆน่าจะเป็นน้ำหอมในดวงใจของใครหลายคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหอมคลาสสิกของแบรนด์ Tom Ford เลยค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความ powdery นิดๆ นะคะมีความโปร่งเบานะคะเข้ากับอากาศร้อนในบ้านเรามากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองดมกลิ่นนี้นะคะนุ้ยแนะนำให้ไปลองเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะทุกครั้งที่นุ้ยใส่น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะจะมีคนถามตลอดเลยว่าใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวโปรดของปี2022เลยค่ะและนี่ก็คือของที่หนูชอบมากที่สุดในปี2022ที่ผ่านมานะคะใครที่มีผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายแบบนี้นะคะไปลองกันดูได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Editor's Favorite ตอนอื่นๆได้ที่ Work Beauty Thailand นะคะ